สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขอโทษคนไทยทุกคนที่ภาษีของท่านต้นฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เอามาใช้จ่ายในการช่วยชีวิตพี่ชายผมเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าเชียร์ลุงได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่าภาษีกูภาษีกูคำนี้มันบั่นลึกเข้าในใจผมมากเมื่อเห็นภาพขอโทษคนไทยทุกคนที่อาจจะคิดว่าภาษีของท่านดนฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เอามาใช้จ่ายในการช่วยชีวิตพี่ชายผมย่าหน่อยช่วยอ่านหน่อยนะครับแต่นี่คืออีกเหตุผลที่ผมรักและเทิดทูนสถาบันใครมาวิจารณ์เสียหายไม่ได้พี่ชายผมเป็นโรคลมชักตั้งแต่เด็กๆ กินยาต้มยาโรงพยาบาลตั้งแต่เด็กจนจบปริญญาตรีอาการหนักสุดคือนอนเฉยๆก็ชักน้ำลายฟูมปากทุกคนในบ้านเครียดร้องไห้หนักมากโดยเฉพาะแม่และยายเมื่อตรวจละเอียดจึงพบว่ามีแผลเล็กมากๆและอยู่ลึกในสมองเป็นส่วนที่ผ่าตัดยากมากแต่ต้องผ่าถ้าไม่ผ่าสุดท้ายจะลามไปส่วนอื่นเหมือนกระแสไฟฟ้าซึ่งตอนนั้นเริ่มลามแล้วและจะช่วยตัวเองไม่ได้ในที่สุดซึ่งโรงพยาบาลมอตอนนั้นก็ไม่มีเครื่องมือและหมอที่ทำได้ขนาดนั้นแต่แม่ก็ไม่ยอมเพราะขึ้นชื่อว่าผ่าหัวลูกใครๆก็กลัวผ่าก็เสี่ยงไม่ผ่าก็เสี่ยงเหมือนมีหมอกมาคลุมที่หลังคาบ้านอยู่หลายปีกินยาที่โรงพยาบาลมอมาเรื่อยๆจนหมอสงสารช่วยทำเรื่องให้รักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตามโครงการของท่านฟ้าหญิงประยศในขณะนั้นโดยรักษาร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และไม่ยอมให้ผ่าตัดในที่สุดพิกสุดคือเปิดสมองคาไว้2วันมีหมอระดับอาจารย์ที่เก่งมาทำเคสเกือบเดือนที่อยู่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงพยาบาลที่ยำเข้มงวดพระฟ้าหญิงมักจะเข้ามาส่งงานบ่อยๆจนหายดีในที่สุดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกือบ 600,000 ผมไม่ทราบว่านั่นคือภาษีกูภาษีกูที่ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เอามาใช้จ่ายในการช่วยชีวิตคนหรือไม่หรืออาจจะเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทุกวันนี้ผมตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการเป็นพลเมืองที่ดีข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตประกอบสัมมาชีพมีความสุขกับชีวิตแบบไทยๆหยุดเถอะครับว่าการดำรงพระชนชีพของเบื้องสูงใช้จ่ายแต่ภาษีที่ได้รับช่วยหาข้อมูลก่อนตะโกนภาษีกูภาษีกูเมืองที่มีอิสระเสรีที่สุดในโลกกินนอนเที่ยวที่ไหนก็ได้มีอิสระทางความคิดคิดต่างได้แต่การแสดงออกโดยปราศจากความเคารพก็ไม่ควรได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับการใช้ความรุนแรงเช่นกันผมไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้รับความรู้จากช่องทางไหนบ้างหรือเสพสื่ออะไรมาบ้างความจริงที่อยู่ในโลกออนไลน์มันน่ากลัวถ้ามันถูกปรุงแต่งด้วยความรู้สึกเรียกร้องสิทธิในสิ่งที่ไม่เคยเสียเริ่มสิ่งสำคัญที่เรียกว่าหน้าที่อยากได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่ดิ้นรนพยายามพอกฎหมายที่ต้องการล้มถ้ามองภาพรวมก็เพราะมันเอื้อให้นักการเมืองคดโกงหรือไม่แต่นักการเมืองฉลาดเล่นกับความรู้สึกเด็กว่าสังคมไทยให้สถาบันอยู่เหนือทุกอย่างโดยไร้เหตุผลประท้วงไล่นายกอันนี้คือสิทธิที่ทำได้แต่จับจ้วงสถาบันไม่ว่าองค์ไหนไม่อาจเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ต่อให้แก้ตัวว่าไม่ได้ล้มล้างแค่ให้เท่าเทียมแต่การกระทำคือการน้อมฟ้ามาย่ำยีรับไม่ได้เพราะผมทูลไว้เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือจุดยืนของผมอธิบายให้ทราบเฉยๆไม่ได้บอกให้ลบเพื่อนท่าเห็นต่างเพราะคำว่าเห็นต่างคือใช้ได้กับทางการเมืองเท่านั้นไม่ใช่สถาบันเพราะสถาบันคือสิ่งเดียวที่ทำให้ไทยเป็นไทยถึงทุกวันนี้ไม่ใช่นักการเมืองบอกได้เลยว่าผมก้มกราบได้อย่างเต็มใจเพราะไม่มองว่าคือการกดขี่แต่คือการแสดงออกความรักและประเพณีที่ดีงามอย่าเอาการเรียกไอกับยูระหว่างแม่ลูกของฝรั่งมาเป็นบรรทัดฐานเพราะคนไทยแม้ไม่รู้จักกันก็เรียกกันเสมือนเป็นญาติกันมีแค่เรื่องพื้นฐานที่เราควรมีความเป็นตัวเองและมีเหตุผลไตร่ตรองที่มาของการชุมนุมครั้งนี้ว่าใครแน่ที่ได้ประโยชน์ประชาชนหรือนักการเมืองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ